ส่วนการเมืองอีกเรื่องหนึ่งเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้มีนักข่าวถามจากพันธุ์เอกพัชรวาดประธานที่ปรึกษาพลังประชารัฐบอกเอ๊ะมันมีข่าวมีข่าวว่าพลังประชารัฐจะถูกเขีย่ยออกจากรัฐบาลนะฮะคุณพัชรวาบอกว่าอผมไม่เคยได้ยินเรื่องนี้นะฮะและจากที่ได้คุยกับนายกเศรษฐาท่านก็ไม่ได้ส่งสัญญาณว่าจะเอาพลังประชารัฐออกจากพักร่วมรัฐบาล หรือว่าจะมีการปรับคอรมอรในเร็ววันนี้นี่นะฮะถามด้วยว่าได้ข่าวมาว่าคนในพลังประชารัฐจะไปดึงสสก้าไกลมาร่วมกับพลังประชารัฐคุณพัชรวาว่าก็ไม่เห็นก็มีแต่ข่าวที่เขียนกันไปเองนี่นะฮะแต่ประเด็นสําคัญที่ว่ามันมีข่าวว่าจะเขี่พลังประชารัฐออกจากการร่วมรัฐบาลที่คุณพชาวาวัชรวาบอกว่าเอไปคุยกับนายกแล้วเนี่ย ไม่เห็นมีเรื่องนี้นะคุยกับน,นายกไม่มีเรื่องนี้ฮนะต้องไปคุยคนนู้นจะเขี่ยพลังประชารัฐออกจากร่วมรัฐบาลเนี่ยผมว่าอีกคนหนึ่งความคิดของอีกคนหนึ่งมากกว่าเหรอคนที่บอกว่าบ้านมีคนบ้านในป่านะแหละคือไปถามนยายกเศรษฐาเนี่ยรับรองถ้าไม่พูดเรื่องนี้หรอกออแล้วก็ไม่คิดจะทําด้วยแต่คนที่จะทำเนี่ยคนนัตตหาที่เขาหมั่นไส้บ้านคนในปา่าอืม <c oughs> เป็นไปได้ไหมที่แบบเออจะเอาพลังประชารัทิออกเป็นการลงโทษว่าทำให้ทุกวันนี้วุ่นวายเนี่ยก็เพราะว่าอ,อคนที่อยู่บ้านในป่านั่นแหละใช่แล้วคนที่พูดเรื่องเนี่ยก็คือคุณทักษิณนะเออคุณทักษิณเป็นใครอ่ะคุณทักษิณก็เป็นผู้ที่มีอิทธิพลนะม่ต่อพักพักเพื่อไทยอืมแล้วคุณทักษิณพูดเองแบบนี้และสถานภาพนายกเศรษฐาเป็นยังไงทุกวันนี้ใช่ไหมฮะอืมก็ ยังต้องลุ้นกันอยู่ที่สามรัฐธรรมนูญแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงเกิดขึ้นมาจาก40สวคือเขาเชื่อกันเงี่ยคนทั้งซีนี้กลุ่มหนึ่งขาเชื่อว่า40สวเนี่ยมีคนอยู่เบื้องหลังเนี่ยใช่เขาเชื่อแบบนี้ไงใช่ฉะนั้นข่าวนี้มันก็จะว่าเป็นไปได้ก็เป็นไปได้จะว่าเป็นไปไม่ได้ก็เป็นไปไม่ได้น,ไไไดนะแต่ถ้าเกิดเป็นไปได้จะเขีียรพลังประชารัฐออกมันก็ต้องมีพรรคอื่นมาแทนอืมีอยู่แล้วประชาธิปัตย์เนี่ยใช่ ใช่มใชแม้ว่าเสียงเนี่ยจะห่างกันอยู่เยอะนะฮะพลังประชารัฐเนี่ยสี่สิบใช่ไหมฮะประชาธิปัตย์ยี่สิบกว่าอืม,มันยังห่างกันอยู่เป็นสิบเป็นสิบที่นั่งแต่ถ้าเกิดเพื่อตัดปัญหาในงั้นอ้โหพักนี้ไม่เลิกใช่ไหม,มคนบ้านในป่าน,นี่มันวุ่นวายไม่จบอืเออแล้วถามว่าเรื่องนี้มีประเด็นไหมมีประเด็นแน่นอนฮนะมีประเด็นแน่นอนใช่เพราะว่า วันก่อนที่นักข่าวไปสัมภาษณ์คนบ้านในป่าไม่พูดเลยถ้ามันไม่มีเขานะมันไม่มีความจริงจะต้องพูดแหละนี่ไม่พูดเลยไม่พูดเลยสักแอะนะไม่มีแม้กระทั่งคำทักทายอ่ะใช่ไหมใช่อะไรนะยังไม่มีเลยอะไรนะไม่มีเลยอะไรนะอะไรนะเออผมไม่รู้ยังไม่มีเลยเงียบเลยเงียบเลยอ่ะเออก็เลยมาถามคนน้องแทน เรื่องของเสียงเนี่ยก็รอดูอีกสเต็ปหนึ่งในคดียุบพักเก้าไกลเพราะว่าเวลาเอาไปถามพักไหนก็ตามเนี่ยเอ่มีข่าวว่าจะสอยสอสเก้าไกลมาสอยสอสเก้าไกลมาไม่มีพักไหนตอบปฏิเสธนะไม่มีพักไหนที่จะตอบว่ารับรองว่าผมพักนี้นี้จะไม่เอาสอสเก้าไกลมารวมไม่มีพักไหนปฏิเสธแบบจริงจังแบบนี้นะถูกต้องก็แค่บอกว่า อ๋อมันเป็นแค่กระแสข่าวมันไม่มีอะไรหรอกแค่นี้อ<ช>ย่างกากที่สุดแค่นี้ใช่ลองใช่ถ้าพรรคนี้ถูกยุบเนี่ยแล้วสอสก้าไกลไหลไปอยู่ที่ไหนอันนั้นน่ะเสียงของสอสกลุ่มนี้มันจะเป็นตัวแปรด้วยเช่นกันถูกต้องถูกต้องนะฮะและเมื่อสองอาทิตย์ก่อนก็คุณไปบุญนิติตะวันจะมาสมาชิกพรรคพลังประชารัฐก็ไปร้องขอให้เ,เพิกถอนเรื่องของ MOU 44ก<ฆ>็ูใช่ไหม เกาะกูดนะฮะอันนี้ก็เป็นการจัดทํากันมาตั้งแต่สมัยนู่นนายกทักษิณ <c oughs> <c oughs> ที่อยู่เสอ <c oughs> แล้วมาตอนนี้มามีภาพนะความทรงจํากลับมาเมื่อคุณทักษิณกลับมาอยู่ในประเทศแล้วก็แขกรับเชิญคนแรกเลยที่มาก็คือคุณเซนนะม,มาเกาะกูดมันก็เลยมีปัญหาว่าอาจารย์ไพบูลบอกว่าถ้าเกิดไม่ ไม่กลับมาเป็นของเราเหมือนเดิมเนี่ยเราจะเสียเปรียนะต้องยกเลิกไอง MOU นี้ซะเพราะ MOU นี้ทำให้เราเสียเปรียบนะฮะเสียความเป็นอธิปไตยเห็นไหมคุณเพบูบู์นี่เป็นเป็นมือขวางใครอะเห็นไหมก็มาจากพักนี้นะเออก็มาจากพักนี้นะตอนนี้เวลา9ก้โงสีนาทีท่านผู้ชมฮะคุณธีระฮะครับตอนนี้ในสภาก็เริ่มกันแล้วนะครับ ว่าเรื่องของการประชุมสภาพิพจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,568วงเงินรวมนะครับ3.752ล้านบาทนะฮะ3.752ต้องล้านล้านบาทนะฮะของสภาผู้แทนอ่านระวังให้ดีนะฮะสสบางคนนะเวลาจะอ่านเลขพวกนี้อ่านระวังให้ดีนะฮะ พราะเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวมันจะวนวนไปวนมาแล้วไปต่อไม่ได้อตอนนี้ท่านนายกพูดแล้วนะฮะลองไปฟังเสียงท่านนายกสดๆตอนนี้ครับภาษีให้กับภาครัฐเพื่อใช้การลงทุนเพื่อสร้างขีดความสามารถให้กับประเทศต่อไปช่วงต้นปี2 5 6 7รัฐบาลได้ประกาศวิสัยทัศน์นิกายไทยแลนด์ของประเทศไทยเป็นเป้าหมายของการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของ8ดด้านได้แก่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวศูนย์กลางการแพทย์และสุขภาพ ศูนย์กลางกเกษตรและทหารศูนย์กลางการเงินศูนย <c oughs> ์กลางการบินศูนย์กลางการขนส่งของภูมิภาคศูนย์กลางการผลิตยานยนต์แห่งอนาคตศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิตอลและ <c oughs> บ,นบนการพัฒนา6พื้นฐานที่สําคัญได้แก่การเป็นรัฐบาลดิจิตอลเพื่อความโปร่งใสความเสมอภาคเท่าเทียมความสะอาดและปลอดภัยระบบขนส่งที่เข้าถึงและสะดวก การศึกษาและเรียนรู้สำหรับทุกคนและพลังงานสะอาดและมั่นคงกลยุทธ์การมุ่งไปสู่80ศูนย์กลางคือการต่อย,ยอดจุดแข็งของประเทศด้านต่างๆเช่นสถานสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์วัฒนธรรมทักษะของคนไทยโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมในปัจจุบันที่รัฐบาลจะให้การสนับสนุนต่อย,ยอดให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมของภูมิภาคและของโลกได้เช่นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอุตสาหกรรมทางการแพทย์และสุขภาพอุตส,สาหกรรมเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมการขนส่งและการบินเป็นต้นอีกกลยุทธ์หนึ่งคือการใช้ประโยชน์จากความเป็นกลางทางภูมิทัศศาสตร์ท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างมหาอำนาจสภาวะสงครามที่เกิดขึ้นในซีกโลกตะวันตกเกิดเป็นโอกาสสำ,สำหรับประเทศไทยในภาคอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมการเงินการธนาคารเป็นต้นโดยความเป็นกลางทางภูมิทัศศาสตร์จะสร้างความมั่นใจให้กับภาคอุตสาหกรรม ว่าหวงโซ่อุปทานและการดำเนินธุรกิจจะมีความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ความตึงเครียดต่างๆจึงทําให้ประเทศไทยนี่ครับท่านผู้ชมฮะนายกกระแอมไปสองครั้งนะกระแอมไปสองครั้งจะไหวไหมเนี่ยแสดงว่ายังไม่หายดีเสียงเสียงมีบี้นิดๆใช่แล้วก็แบบโอ้โหภิปลายกันแบบเฉพาะนายกนี่ก็นานเลยนะฮะครึ่งชั่วโมงได้ท่านผู้ชมฮะอีกไนท์ไทยแลนด์ซึ่งทางด้านฝ่ายคาน เออก้าวไกลก็ไปแปลงเป็นอีกนอไทยแดดนะฮะอก็ติดตามท่านผู้ชมฮะฟังกันพอหอมปากหอมคอฮะอันนี้เป็นการนำร่องเดี๋ยวช่วงสนุกเออหรือเปล่าไม่ทราบนะก็จะอยู่ที่ฝ่ายค้านอภิปรายนี่แหละอืมติดตามกันนะครับก็ดูทางท็อปนิวส์นะเราจะสรุปให้ดูให้ฟังอย่างเข้าใจเป็นช่วงๆเป็นช่วงๆครับใช่ครับดีนะท่านผู้ชมฮะเดี๋ยววันนี้ลองจับตาดูเอ่อตลาดหุ้นเพราะว่า สองวันที่ผ่านมาเนี่ยหลุดพันสามร้อยจุดคือวันนี้วันที่สิบเก้าเมื่อวานสิบแปดคือวันที่สิบเจ็ดเนี่ยร่วงลงไปเยอะครับอันนี้มันก็อิงกับเรื่องของการเมืองได้ว่าวันที่สิบแปดนั้นมันจะมีสี่คดีใช่ไหมเะฉะนั้นตลาดหุ้นของวันที่สิบเจ็ดมันก็เลยลดต่ำลงมามากนะครับพันเก้าร้อยไอ้พันหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบเอ็ดจุดเก้าสองจุดพอเมื่อวานนี้วันที่สิบแปด รากฏว่าหลายๆอย่างมันก็คลี่คลายใช่ดีขึ้นดีขึ้นะนะฮะคุณทักษิณไม่ต้องติดคุกนะฮะแต่ว่าถูกตำตัวส่งฟ้องศาลได้รับการประกันออกมาสอวอก็ไม่ต้องโมฆะ,ะเรื่องของนายกกับก้าวไกลก็เลื่อนไปอยู่ประมาณเดือนกรกฎาคมแต่เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นก็ยังไม่ฟืนพันสองเกิบเจ็ดจุดสก็ยังหลุดพันสามใช่แต่ว่าดีจากวันที่สินิดหน่อย นะฉะนั้นวันนี้มาดูว่าออจะสามารถไต่ขึ้นไปหลุดจากพันสองขึ้นไป1,300ามร้กว่าได้หรือไม่ <c oughs> นี่นะฮะลองติดตามดูนะครับ <c oughs> ในวันนี้นะครับสำหรับตลาดหุ้นนะครับใช่เมื่อวานนี้นะครับทางด้านของคุณดนุชาพิชยะนันเลขาธิการสภาพกพนะฮะได้เปิดเผยว่าได้รายงานให้ที่ประชุมคอรมอรับทราบผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันประจำปีนะครับ โดย IMD World Competitive นะฮะในภาพรวมประเทศไทยมีอันดับความสามารถในการแข่งขันอยู่ที่อันดับ25จาก67เขตเศรษฐกิจทั่วโลกนับเฉพาะเขตเศรษฐกิจท่านผู้ชมฮะ,ะปรับดีขึ้น5อันดับจากอันดับที่30ในปี66และเป็นข่าวดีที่ไทยอันดับดีขึ้น จนแซงมาเลเซียขึ้นมาเป็นอันดับที่2ของอาเซียนรองเฉพาะสิงคโปร์แต่เมื่อพิจารณาผลคะแนนสุทธิลดลงจาก74.54มาอยู่ที่72.51ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับเขตเศรษฐกิจอื่นๆส่วนใหญ่ที่ในปีนี้มีภาพรวมผลคะแนนสุทธิลดลงนี่ครับก็รายงานให้ที่ประชุมคลรมอทราบว่า อันดับเนี่ยเราดีขึ้นอันดับเราดีขึ้นอันดับในอาเซียนเรามาเป็นที่สองเรามาเป็นที่สองนะฮะแล้วก็คะแนนเนี่ยลดลงแต่ว่าคะแนนก็ลดลงเกือบทุกเขตเศรษฐกิจออันดับดีขึ้นนะฮะครับนนายกก็ปลื้มเลยฮะนายกเศรษฐาก็ปลื้มนะฮะ